สวัสดีค่ะกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะเป็นกษัตริย์ได้ไม่นานผู้มาแทนจะเป็นคนที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเปิดคำทำนายนอสตราดามุสมาริโอเรดดิ้งผู้เชี่ยวชาญด้านนอสตราดามุสผู้เขียนหนังสือชื่อ Nostradamus Complete Prophecy for the Future หรือ Nostradamus คำพยากรณ์อนาคตที่สมบูรณ์แบบได้ออกมากล่าวถึงคำทำนายของ Nostradamus เกี่ยวกับความเป็นไปของราชวงศ์อังกฤษโดยเรดดิ้งได้อ้างถึงเนื้อหาในหนังสือของเขาที่อ้างว่าแปลมาจากคำทำนายต้นฉบับของนอสตราดามุสนักโหราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่16ผู้มองเห็นอนาคตใจความหลักที่เรดดิ้งกล่าวถึงก็คือส่วนของคำทำนายเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของควีนอลิซาเบธที่2ที่หนังสือระบุไว้ว่าควีนอลิซาเบธที่2จะสิ้นพระชนประมาณปีคริสตศักราช2022เมื่อทรงมีพระชนมายุ96ปีซึ่งสั้นกว่าพระมารดาของพระองค์5ปีคำทำนายส่วนต่อมาที่เรดดิ้งกล่าวถึงก็คือการทำนายว่ากษัตริย์จะเป็นเพียงราชาแห่งหมู่เกาะซึ่งตีความหมายได้ว่ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะปกครองดินแดนได้เพียงแค่หมู่เกาะอังกฤษหรือบริเตนใหญ่แต่จะไม่สามารถปกครองดินแดนเครือจักรภพเดิมเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดาเป็นต้นคำทำนายส่วนต่อมาซึ่งถูกพูดถึงกันมากคือคำทำนายที่ว่ากษัตริย์จะขึ้นครองราชบัลลังก์ในปี2022ตอนพระองค์มีพระชนมายุ74ปีแต่ด้วยความขุ่นเคืองใจที่ประชาชนส่วนใหญ่มีต่อพระองค์จากเรื่องราวในอดีตจะทำให้พระองค์ต้องทรงสละราชบัลลังก์กษัตริย์ผู้มาแทนจะเป็นผู้ที่ใครๆก็คาดไม่ถึงการตีความคำทำนายในส่วนนี้ก็คือปี2022จะเป็นปีที่กษัตริย์ชาร์ลส์ได้ขึ้นครองราชตอนอายุ74ปีแต่ด้วยปัญหาในอดีตของพระองค์เกี่ยวกับกรณีการหย่าร้างกับเจ้าหญิงไดอาน่าที่สร้างความไม่พอใจให้กับคนอังกฤษส่วนใหญ่จะสร้างแรงกดดันให้พระองค์ต้องทรงสละราชบัลลังก์ในเวลาไม่นานส่วนคำทำนายของประโยคที่ว่ากษัตริย์ผู้มาแทนจะเป็นผู้ที่ใครๆก็คาดไม่ถึงนั่นสามารถตีความหมายได้ว่าเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทลำดับที่1อาจไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่อาจจะเป็นเจ้าชายแฮร์รี่ซึ่งเป็นรัชทายาทลำดับที่5ที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เฮนรี่ที่9แทนการตีความในส่วนของประโยคหลังนี้ยังมีการโยงไปถึงว่าผู้มาแทนอาจไม่ใช่เจ้าชายแฮร์รี่แต่เป็นนายไซมอนโดเรนเต้เดชาวออสเตรเลียที่เกิดในอังกฤษวัย56ปีซึ่งเป็นผู้อ้างตัวว่าเขาเป็นบุตรของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3กับคาเมล่าที่ไม่ถูกเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดที่นายเรดดิ้งพูดถึงเป็นเพียงการตีความจากหนังสือของเขาเองดังนั้นเรื่องนี้คุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ